สนามรบต้องห้ำหั่นด้วยเวทมนต์สนามรักต้องฟาดฟันด้วยหัวใจอโยธยามหาละลวยภาพยนตร์พีเรียดแฟนตาซีผลงานสุดทะเยอทะยานของโมโนเฟลมที่คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นอายของความรักและมนต์คาถามูเตลูสายเลือดยามาดาต้องไม่มีเหลืออยู่บนแผ่นดินเองคือคนสุดท้ายพร้อมญาตราทัพไปกับเรียวสึชายหนุ่มผู้มีอดีตอันเป็นปริศนาเชี่ยวชาญเรื่องคมดาบศาสตราวุธและเวทมนต์คาถาตัดสินใจออกเดินทางไปยังมหานครอโยธยาเพื่อค้นหารากเหง้าของตนเอ็งไม่ได้ตั้งใจไปตามหาแม่หรอกข้ารู้แต่เขาก็กลับไขว้เขวเมื่อได้พบรักกับอ่อซอยหญิงสวยเสียงงามที่กำลังจะตกไปเป็นคู่ครองของหนุ่มชนชั้นสูงในราชสำนักอย่างขวัญผู้มีอำนาจล้นฟ้าเก่งกล้าวิชาอาคมและศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงเราอ้อเจ้าอย่าได้คิดสู้กับพวกพ่อขวัญและพวกทหารนั่นเรียวสื่อจึงต้องลุกขึ้นสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรักแท้ที่อาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตอโยธยามหาละลวยเป็นผลงานการกำกับของใหม่ภวัตพนังคสิริเจ้าของหนังดาร์กท้าทายศิลธรรมอย่างน่าปรบมองหาอะไรวะไม่เคยเห็นผ้าเหรอและละครฮิตทะลุชาร์ตบุพเพสันนิวาสผู้ต้องการแหวกขนบหนังประวัติศาสตร์จากที่ปกติแล้วมักจะเล่าแค่เรื่องเจ้าเมืองการปกครองพระองค์อยู่สู้ศึกของสาแต่เพียงลำพังก็แล้วกันเบนมาเล่าชีวิตวัยรุ่นวัยกลัดมันในสมัยกรุงศรีอยุธยาว่าพวกเขาใช้ชีวิตและมีความเป็นอยู่กันอย่างไรโดยพื้นหลังของเรื่องราวก็ไม่มียุคไหนจะเหมาะสมไปกว่ารัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์เพราะเป็นยุคที่มีความหรูหราเฟื่องฟูและสีสันจัดจ้านที่สุดทำให้ผู้กำกับใหม่สามารถใส่ความแฟนตาซีอย่างคาถาอาคมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครขุนแผนที่นอกจากจะร่ายมนต์ก่อนออกรบแล้วยังใช้กับเรื่องรักเรื่องใครได้อีกด้วยอ๋อเจ้าจะทำอะไรคะในช่วงสมเด็จพระนารายณ์นี้เองที่อโยธยาเปิดประตูสู่โลกกว้างทำให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมยิ่งกว่ายุคไหนๆมีทั้งไทยจีนแขกและฝรั่งซึ่งโปรดักชันดีไซเนอร์เจ้าตำนานยังโกประเสริฐโพสีรัตผู้อยู่เบื้องหลังงานสร้างภาพยนตร์มหากาพย์สุริโยไทยเลือกพาทีมงานยกกองถ่ายกลับไปที่พร้อมมิดฟิล์มสตูดิโอสถานที่ถ่ายทำตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเนรมิตเมืองอโยธยาขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะฉากโรงชำเราศูนย์กลางของทุกปมในเรื่องที่เขาต้องกลับไปค้นคว้าประวัติศาสตร์ร่างแบบขึ้นมาทุกดีเทลตั้งแต่โครงสร้างเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไปยันแสงสีเพื่อให้ออกมายูนิคไม่เหมือนกับเรื่องผ่านๆมาพบกับการกลับสู่จอเงินในรอบ8ปีของพระเอกหน้ามนขวัญใจชาวไทยเจมส์จิรายุตั้งแต่ไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำรับบทเป็นเรียวสึยามาดะซามูไรคนสุดท้ายของอโยธยาที่ต้องเตรียมตัวอย่างหนักหน่วงเรียนฟันดาบไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงตลอด3สัปดาห์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่วงท่าจะต้องผสมผสานความไทยและญี่ปุ่นได้อย่างลื่นไหลและงดงามในคิวบูที่มาครบทั้งสัตว์เด็กเอฟเฟกต์และสลิงเจอครบครับเจอครบทุกอย่างนี้เขาห้ามครับเรื่องนี้เขาทำหมดแล้ว นางเอกสาวดาวรุ่งมากความสามารถโบเมลดารับบทเป็นออซอยอีจีในโรงชำเราที่ทุกคนต่างหมายปองใช้สกิลเสียงดีตั้งแต่เป็นสมาชิกวงคิสมี5ร้องเพลงช่อยโบราณที่ต้องฝึกฝนท่าทางและการขยับปากให้เหมือนกับ EG ในสมัยนั้นจริงๆครบทุกอย่างค่ะร้องรำเต้นก็ควักมาหมดเลยอะค่ะเท่าที่เรามีอะไรเงี้ยเกรซพลพระเอกสายถอนจากแสงกระสือในเรื่องนี้เขาจะมารับบทเป็นทอง
หนุ่มทะเลนที่เป็นทั้งคู่ขาและผู้พิทักษ์ของเรียวสื่อพูดเก่งเป็นต่อยหอยที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกเงียบเพื่อให้ฉากประลองถ่ายเรื่องออกมาเข้มข้นสมจริงที่สุดเกรซจึงต้องลงแรงเวิร์กช็อปฝึกเพลงดาบซามูไรจนชำนาญนี่ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่คิวบูแบบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะเรื่องอื่นๆก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆนะครับก็มีไปเรียนมาด้วยครับแล้วก็จริงๆก็ยังลกๆอยู่เลยครับพิมธนบดีนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทยเวียดนามรับบทเป็นดาวร้ายยังขวัญลูกของออกยาพชบาลนิสัยยิ่งทรนงนอกจากคิวแอคชั่นที่เขาต้องฟิตร่างกายฝึกหนักไม่แพ้พี่เจมส์แล้วพิมยังต้องตื่นมากองถ่ายก่อนนักแสดงคนอื่นๆเพื่อแต่งหน้าเพ้นยันเสือที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงก็จะมีโปรเซสในการทำยันก็คือสักยันเสือตรงหน้าอกตรงมือนะครับแล้วก็ตรงคอแท็กทีมด้วยแก๊งหนุ่มอโยธยาฟลุ๊กพงศกรมอสวิสรุตฟลุ๊กพงพัดและสองหนุ่มจากเวที The Face Thailand โดมเพชรทำรงชัยกับเกรกเกรกัวที่จะมาอวดยันสร้างสีสันและเสียงฮาล้นจอมึงทำความเข้าใจใหม่นะรุ่นนี้เขาเอาไปเรียกหญิงไม่ใช่เรียกตีนกลัวใจเขาจะเปลี่ยนเป็นอื่นแสดงว่าใจเองต่างหากที่ไม่เข้มแข็งพอคาถาแค่ทำให้หลงไหลหาใช่รักไม่ตู้ไปเจ้าก็ตายเปล่าผ่านการตายของข้ามันพิสูจน์ได้ว่าข้ารักพอเจ้ามากเพียงใดอโยธยามหาละลวย2ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณอยากดูอโยธยามหาละลวยเพราะว่าอะไรถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอดอ Just Do It พิมพ์ Just และอิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย